ฉันอยากเป็นเจ้าชายนิทราหลับไหลไปกับห้องเวลาในวันที่มีหลับไหลไปกับห้องเวลาดีมากมีลูกคอด้วยของเธอเธอจูบฉันให้ตื่นขึ้นมาพบกับเธอดีมากและทำให้ฝันเป็นจริงได้ฟีลลิ่งและดีดีลาในวันที่มีเธอเข้ามาสวัสดีครับรูปณัฐาสิริพงศ์ธรนะครับก็ในซีรีส์เรื่อง Boy Band The Series นะครับฟุกก็มารับเชิญนะครับผมรับบทเป็นพี่ฟุกนั่นเองครับก็ในเรื่องเนี่ยจะรับบทเป็นรุ่นพี่นะครับที่จะมาสอนน้องๆแต่งเพลงครับผมอยากเป็นเจ้าชายนิทราหลับไหลไปกับห้วงเวลาในวันที่มีเธอเข้ามารักฉันไปจนตลอดก็ฉันอยู่อย่างนั้นให้ความอบอุ่นฉันกับความรักของเราอยู่ด้วยกันนานเท่านั้นวันนี้นะครับฟุกก็มีโอกาสนะครับได้มาอัดเพลงนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าชายนิทราครับผมซึ่งก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Boy Band ซีรีส์ด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่พอมากๆเพลงเจ้าชายมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางครูแพมแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆคนนะครับที่ช่วยแต่งเพลงนี้มาได้อย่างเพราะจริงๆในเนื้อเพลงเนี่ยก็จริงๆก็ฟลุ๊กเนี่ยในเรื่องในเพลงตอนที่ร้องก็จะจินตนาการว่าตัวเองเป็นเจ้าชายนิทราอะไรเงี้ยครับผมเราร้องเพลงให้กับอีกคนนึงฉันอยากเป็นเจ้าชายนิทราหลับไหลอยู่ในห้วงเวลาที่แบบรอให้ใครสักคนหนึ่งมาปลุกฉันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับฉันอยากเป็นเจ้าชายของเธอใช่เธอใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันต้องแรงกว่าตรงนี้และอันนี้คือถึงแม้เราจะสวิตช์ออกเทปก็ตามแต่เราต้องร้องเบาๆครับผมครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าชอบทั้ง2 อย่างเลยทั้งร้องเพลงแล้วก็ทั้งการแสดงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่ามันมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับแต่การร้องเพลงเนี่ยมันก็เหมือนกับการแสดงแพมก็พยายามบอกตลอดว่าการร้องเพลงเราก็เหมือนกับการสื่อสารอารมณ์ให้กับคนฟังเหมือนกับตอนที่เราแสดงที่เราสื่อสารให้กับคนดูนะครับพยายามจินตนาการตามเนื้อร้องที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับคนฟังให้เขาเข้าใจเมสเซจที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปนาๆๆดีกว่านาๆๆนาๆๆนาๆอยากเป็นเจ้าชายของเธอจูบฉันให้ตื่นขึ้นมาพบกับเธอและทำให้ฝันเป็นจริงก็สามารถติดตามรับฟังนะครับได้ทาง400ช่องทางทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจูบ Spotify YouTube หรือว่า Apple Music นะครับแล้วก็อีก400กว่าช่องทางนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามเพลงเจ้าชายนิทราไว้ด้วยนะครับส่วนมิวสิกวิดีโอนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ YouTube Channel นะครับ World Star ครับก็สามารถติดตามผลงานฟลุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram Twitter หรือว่ายูทูบนะครับฟลุ๊กณัฐาครับผม